ดาโพชี้ปมทักษิณไม่กระทบความอยู่รอดของรัฐบาลเมื่อวันที่21มกราคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องกรณีทักษิณชินวัตรกับความอยู่รอดของรัฐบาลทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17เมษค.0.2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงความอยู่รอดของรัฐบาลจากกรณีทักษิณยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าตัวอย่างร้อยละ 39.62 ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเลยรองลงมาร้อยละ 21.98 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลร้อยละ 18.70 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลร้อยละ 15.42 ระบุว่าส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลอย่างมากและร้อยละ 4.28 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวทักษิณกลับเข้าเรือนจำจะลุกลามจนนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่เหมือนการชุมนุมของเสื้อเหลืองเสื้อแดงและกปปส.ในอดีตพบว่าตัวอย่างร้อยละ 41.60 ระบุว่าจะไม่นำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่แน่นอนรองลงมาร้อยละ 41.30 ระบุว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนในอดีตร้อยละ 11.15 ระบุว่าจะนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตแน่นอนและร้อยละ 5.95 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจวิโรจน์แนะให้รอมวสทมานอนเวรที่โรงเรียนคนเดียวเชื่อผวาทั้งคืนหลังเหตุบุกทำร้ายครูวิโรจน์แนะให้รอมวสทมานอนเวรที่โรงเรียนคนเดียวประกาศให้รู้ทั่วไม่มีอาวุธเชื่อผวาทั้งคืนหลังเหตุบุกทำร้ายครูสาวสาหัสลั่นต้องเลิกให้ครูเสี่ยงนอนเวรวันที่21มกราคม2567จากเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญคนร้ายอุกอาจบุกเข้าไปทำร้ายครูผู้หญิงที่อยู่เวรในโรงเรียนจนบาดเจ็บสาหัสภายในโรงเรียนบ้านโป่งเกลือหมู่4ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ชัดก่อนมีคนช่วยเหลือเหยื่อออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกออนไลน์จนมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกครูเวรกี่โมงขึ้นเทรนด์เพราะเป็นอันตรายที่ครูต้องรับความเสี่ยงจากการอยู่เวรเพียงลำพังและอยู่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ครูควรจะทำด้านผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวพบประวัติเคยติดยาเสพติดเข้ามารับจ้างตัดต้นไม้ในโรงเรียนให้การอ้างว่าครูสาวเข้ามาทำร้ายก่อนจึงบันดาลโทสะหนุ่มโหดมอบตัวแล้วบุกทำร้ายครูสาวอยู่เวรคนเดียวในโรงเรียนเปิดปากสารภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกครูเวรกี่โมงขึ้นเทรนด์ชาวเน็ตร้องคืนความปลอดภัยให้ครูนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าการที่โรงแรมมีครูนอนเวรเพียงหนึ่งคนไม่ได้เป็นประโยชน์เลยหนำซ้ำยังเป็นโทษเพราะคนร้ายสามารถวางแผนเข้ามาปล้นทรัพย์ได้ง่ายมากต้องเลิกให้ครูเสี่ยงนอนเวรและติดตั้งกล้องCCTVเชื่อมกับโรงพักแทนวิธีแก้ก็ง่ายมากทำได้ทันทีแค่แก้ไขเพียงการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่6กรกฎาคม42เท่านั้นจากนั้นได้โพสต์อีกว่าลองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมานอนเวรที่โรงเรียนดูสิครับแล้วประกาศให้รู้กันทั่วว่าคืนนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนอนเฝ้าโรงเรียนแค่คนเดียวนะอาวุธก็ไม่มีมีแค่ตำบลกับจอ
รับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนอนผวาทั้งคืนกกต.ปัดชำแหละเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ตรงปกชี้ทำนโยบายหาเสียงไว้ไม่ครบเป็นทุกรัฐบาลเลขากกต.ปัดชำแหละแหล่งที่มาเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ตรงปกหลังรายงานปปช.หลุดระบุมีอำนาจแค่พิจารณาข้อกฎหมายชี้ทำนโยบายหาเสียงไว้ไม่ครบเป็นทุกรัฐบาลวันที่20มกราคม66ที่ห้องประชุมออดิทอเรียมบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ความเห็นว่าแหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไปโดยการออกพระราชบัญญัติครบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทว่าภูมิธรรมฟาดกลับโหนคมช.นักทำนายทั่วไปย้ำรัฐบาลนี้ตัวจริงของจริงกกต.แจ้งตรวจสอบเงินบริจาคภูมิใจไทยไม่เสร็จชี้3เหตุยุบพรรคตนทราบเพียงแต่ในข่าวซึ่งกกต.ต้องทำไปตามกฎหมายซึ่งก่อนการหาเสียงโครงการลักษณะนี้มีกว่า756โครงการงบประมาณรวม70ล้านล้านล้านบาทซึ่งขณะนั้นดูเพียงว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อาทิสัญญาว่าจะให้หรือเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่โดยจะพิจารณาว่าใช้งบประมาณแผ่นดินหรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะทำหรือไม่รวมไปถึงอยู่ในวิสัยที่จะทำหรือไม่แต่ไม่ได้พิจารณาว่าดีไม่ดีเพราะเป็นเรื่องของประชาชนพรรคให้ข้อมูลกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วกกต.จะพิจารณาเพียงข้อกฎหมายทั้งนี้เมื่อผ่านการเลือกตั้งเข้ามาข้อเสนอแนะที่ว่าไม่ตรงปกที่ผ่านมาทุกรัฐบาลมีโครงการที่หาเสียงไว้บางครั้งก็ไม่ทำเลยบางครั้งก็ทำต่างจากที่หาเสียงไว้ซึ่งกกต.ก็ต้องมาดูว่าการที่รัฐบาลทำเพียงบางส่วนของนโยบายหรือไม่ทำเลยหรือไม่ตรงผิดกฎหมายหรือไม่และกฎหมายอนุญาตให้เราทำได้แค่ไหนย้ำว่ากกต.ไม่สามารถทำเกินกว่ากฎหมายได้นายแสวงกล่าวอีกว่าตนไม่สามารถตอบได้ว่าแหล่งที่มาของเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผิดจากที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะในชั้นการพิจารณาของกกต.จะพิจารณาเพียงการใช้เงินจากที่ใดแหล่งเงินมาจากไหนสิ่งที่ทำอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่แต่เมื่อมีคนมาร้องก็ต้องพิจารณาว่าอำนาจของกกต.กฎหมายให้อำนาจแค่ไหนเมื่อถามว่ากกต.จะส่งความเห็นไปยังรัฐบาลหรือไม่นายแสวงกล่าวว่ากกต.ไม่มีหน้าที่วินิจฉัยหรือให้ความเห็นต้องมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายแล้วจะวินิจฉัยไม่สามารถให้ความเห็นก่อนได้